ทันทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยดังพร้อมไฮไลท์มวยมันๆต้องป่วนมวยโลกออฟฟิเชียลทางสมาคมมวยโลก WBC ได้ประกาศอันดับโลกใหม่ล่าสุดประจำเดือนมิถุนายน2023ออกมาเป็นที่เรียบร้อยมีนักชกไทยติดอันดับในแต่ละรุ่นดังนี้เริ่มกันที่ในรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ยังมีทางเพชรมณี CPF หรือปัญญาประดับศรีของแชมป์โลกไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและมีคิวจะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่4กับทางโนริฮิโตะทานากะอดีตคู่ปรับเก่าชาวญี่ปุ่นในวันที่28มิถุนายน2023นี้ในขณะที่ยักษ์แคระวันเฮงมีนะโยธินอดีตแชมป์โลกคนเดิมยังรั้งอันดับที่2พงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นขยับจากอันดับที่24มาอยู่ที่23เพชรสุริยนต์กิซิดะติดอันดับที่33ในส่วนของวันเฮงมีนะโยธินและพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นนั้นน่าจะแขวนนวมไปแล้วแต่ก็ยังติดอันดับมาแบบงงๆมาที่รุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ดนายเมียภูเขียวขยับจากอันดับที่12ขึ้นมาอยู่ที่10เพชรโกศลกินซิดะอันดับยังคงที่วรังอันดับที่37มาที่รุ่นไฟเวท112ปอนด์เจ้าโอธนันชัยจรูนพักอันดับลดลงมาจากที่9ลงมาอยู่ที่10จอมโบกอศักดิ์ลำพูนอันดับลดลงมาจากที่33ลงมาอยู่ที่35มาที่รุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์เจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นยังรั้งอันดับที่4ตามเดิมในขณะที่พงศพลปัญญาคำยังรั้งอันดับที่37เหมือนเดิมเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนอกจากจะรั้งอันดับที่4ของ WBC แล้วยังเข้ามารั้งอันดับที่10ของ IBF แบบงงๆอีกด้วยมาที่รุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์เจ้าวัดนวพลนครหลวงโปรโมชั่นยังรั้งอันดับที่2ทางนวพลนี้กำลังมีโปรแกรมขึ้นชกตัดเชือกกับทางเลมาดกาบันโยผู้ชกชาวฟิลิปปินส์แต่ว่าล่าสุดนั้นทางเลมาดกาบันโยแอบไปชกชิงแชมป์ WBO Oriental กับไมเคิลบราโวนักชกเพื่อนร่วมชาติเมื่อวันที่17มิถุนายน2023ที่ผ่านมางานนี้นวพลคงล้างคู่ชกไปอีกสักพักใหญ่ๆแต่ถ้ามองในแง่ดีพอคู่ชิงแชมป์โลกระหว่างโนดิโตโดเนกับอเล็กซานโดซานดิเอโกจบลงเมื่อไหร่นวพลก็คงขึ้นมาล้างอันดับที่1รอชิงไฟบังคับทันทีแต่ก็อาจจะนานหน่อยเพราะว่าหากทางโดนิโตโดเนเอาชนะไปได้คงเลี่ยงชกกับรองเบอร์1และไปหาบิ๊กไฟกับแชมป์โลกคนอื่นๆก่อนแน่นอนมาที่เจ้าเพชร CPF ยังล้างอันดับที่5ไม่ขยับไปไหนมา2เดือนแล้วแววๆว่าจะข้ามสถาบันไปชิงแชมป์โลก WBA กับทางทาคุมะอินโนอุเอะก็มาดูกันว่าส้มจะหล่นดังใจหวังหรือไม่และหากได้ชกกันจริงก็จะได้แก้มือกันอีกครั้งให้หายสงสัยมาที่รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ซุปเปอร์สตาร์ดาวรุ่งคนใหม่อย่างล็อกแมนชายน้อยวรบุตรยังรั้งอันดับที่5ทางเสี่ยฮุยประกาศลั่นพร้อมส่งชายน้อยขึ้นชิงแชมป์โลกได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเจอทางนาโอยะอินาอุเอะหรือสตีเฟนฟูตันก็พร้อมขึ้นชกตะบันหน้าทันทีมาที่รุ่นไลท์เวท135ปอนด์โลมาเชนโกเมืองไทยอภิเชษเพชรมณีขยับจากอันดับที่36ขึ้นมาอยู่อันดับที่35ถึงแม้ว่าไฟล่าสุดนั้นจะขึ้นชกแพ้ให้กับทางคัสยะยาซิดะในการขึ้นชิงแชมป์ WBO เอเชียในรุ่นไลท์เวท135ปอนด์เมื่อวันที่3มิถุนายน2023แต่ก็ทำได้ดีแพ้ไปแบบเฉียดฉิวเท่านั้นในส่วนรุ่นอื่นๆก็ไม่มีนักชกไทยติดอันดับแล้วนะครับผมหากเดือนหน้ามีข่าวจัดอันดับอีกครั้งเมื่อไหร่ทางแอดมินก็จะมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งนะครับผมก่อนจบคลิปนี้ฝากแฟนๆหมัดมวยโลกช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับผมและฝากติดตามทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับ